1.2.3หนึ 1> 1่งสองสามะเมื่อนี้บันทีสิาห้าเดือนหปีสองพันสสยังมีเวลาอยู่แดดนะก็จะมารวมกันสนทนาธรรมทวงพักคำญาย,ยมท่านใดที่มี คำถามก็สามารถถามคอมเมนต์เข้ามาได้บอกว่า <c oughs> ได้ยินเสียงชัดเจนเลยบอกทานใดเข้ามาแล้วก็ใส่คอมเมนต์มาได้ว่าเสียงชัดเจนบอสัญญาณได้บอก หากว่ามีคำถามอันใดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาไว้ได้เลยนะเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดเสียงชัดเจนดีครับเจริญพรสาธุนิยมอมารีใส่เงทองเข้ามาแล้วก็ซอยเซออกไปเป็นธรรมทานนซะอยเซเป็นธรรมทานนะก็รอถ่าอีกจังนหนึง เพื่อให้มีผู้เข้ามาร้อมกันสนทนาหากคำถามใดที่ตอบไปแล้วยังบม่ชัดเจนาผู้ใดมีความคิดเห็นใดก็คอมเมนต์เข้ามาจเจริญพรโยมตาดำยมแมเ่เพชรอินทิราชยมอมรีบอกว่าเสียงแจ้งดีจเจริญพรสาธุเดอเร์เจริญพรไม่ออกบัววันน้อมกราบ พระอาจารย์ก็าเจริญเสียงสัจเจนดีกขหน่อยนะสาธเดอแต่ละมือก็จะมีเวลาสองพักคำเนาะสองพักเศร้าประมาณหาโมงเครกหกโมงก็จะออกไปบินธบาสตสองนี้แจ้งไว้แปดโมงแปดโมงปก็จะสอนสอนไปหอดสิบโมงยังสิบโมงก็ตักอาหารตักอาหารแล้วก็เช็ด เจ็สิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงสันอาหารสันอาหารแล้วเห็ดกิจอย่างอื่นประมาณสิบสองโมงไปบ่ายโมงกะสอนต่อจนหอดสี่โมงแงหลังจากสี่โมงแล้วแล้วกะหิทหนังสือต่อจนหอดหกโมงครึ่งหกโมงครึ่งแล้วกะประมาณเจ็ดโมงกะได้มาความกันสนทนาก็มีเวลาได้เล็กน้อยแต่ก็จะพยายามมา สนทนากันเนาะพระพุทธเจ้าบอกว่ากาเนะธรรมศสากัชาเอตัมมังคะมุตตะมังการสนทนาธรรมตามการเป็นสิริมงคลอันสูงสุดเดี๋ยวรอถ่าอีกหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าบอกว่าผู้ที่ถามปัญหาขอนี้ไว้เข้ามาหรือยังกอยากให้เพื่นผู้ถามได้มาหอมฟังนะ ตอนนี้ผ่านไปแล้ว3นาทีครึ่งเดี๋ยวรอถ่ายอีกบุดหนึ่งนะเนาะรอถ่ายอีกบุดหนึ่งผู้ใดมีคําถามกับคอมเมนต์เข้ามากอ่ามมากอนได้เลย้อถามมาก่อนได้เลยเพื่อว่าผู้ใดถามมาก่อนก็นจะได้ตอบไป้กับคู้นั้นก่อนเข้ามาแล้วก็ซอยกันรซเดอร์ซอย,ยกันรซเป็นธรรมทานเฮาการได้กุศลในส่วนของการแบง่งปันธรรมะให้ธรรมะเป็นทานค้อก,กัน เจริญพรญาติโยมเมื่อสักครู่สุกคนที่เข้ามาแล้ว แล้วก็จะเริ่มจากคำถามเริ่มจากคำถามขอแรกเลยคำถามขอแรกนี่นะเพื่อนถามมาว่าการปรงอาบัตการปรงอาบัตมีความหมายว่าเนี่ยไงซอยอธิบายเลย การปรงอาบัตมีความหมายว่าไหนใส่อธิบายเดยอย่างนี้ถ้าไในมีความเข้าใจว่าไหนกน็สามารถคอมเมนต์มาได้เดยสามารถคอมเมนต์เข้าม,มาไ้ <c oughs> ตอบคำถามเพื่อนก่อนเนาะเพื่นถามมาแต่เมื่อวาน เพื่อนถามมาว่าการปรงอาบัตมีความหมายบ่างเนอะได๋น,น้อซอยอธิบายให้ฟังเด้ญาติโยมหลายๆคนหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินที่ครูบาอาจารย์เิ่นมักเว้าวกันว่าปรงอาบัตปรงอาบัต <c oughs> มีความหมายบ่างเนอะได๋โปร่งอาบัตเนี่ยคล้ายๆกับโปรงพาระบอ <c oughs> <c oughs> เมื่อจะทาความเข้าใจเรื่องของการโปรงอาบัตเฮาก็ต้องหู้ ความหมายของคําว่าอาบัตก่อนอาบัตมีความหมายวบางในอาบัตอาปัติอาปัาปต,าปติเนี่ยแปลว่าสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องสิ่งที่เป็นโทษของพระที่พระเข้าถึงอาบัตนั้นมีอยู่เจ็ดกองเจ็ดประเภทก่อนเนะาะอางโยมอาบัตมีอยู่เจ็ดประเภทหนึ่งอาบัตปาราชิก 2. อ,อาบัตสังคาทิเศษส3อาบัตทุลใจ4อาบัตปาจิตี5อาบัตปาติเทสนียะ 6. อาบัตทุกกเ7อาบัตทุกภาสิทธให้ญายมจือก่อนปาราชิกแปลว่าผู้พายแพ้ย์ผู้ใดต้องอาบัตคอรอนี่เขาจะต้องเป็นผู้พายแพ้ หายแพย้จากความเป็นผะภิขุอาบัตนข้อที่สองคือสังคาทิเศษสังคาทิเศษแปลว่าอาบัตที่มีสงเป็นเบื้องต้นและที่เหลือคือต้องอาศัยพระสงค์นี่นะอาศัยพระสงค์ให้บริวารให้มานัดซักเข่าหาอาบัตนเดิมให้อัผานาะอาบัตปาจิตตีแปลว่าอาบัตที่เห็ดกุศลให้ตกไป เฮ็ดกองกุศลให้ตกไปเฮ็ดกองกุศลให้ตกไปข้อที่4ปาฏิเทศนิยะแตทุนรัดใจก่อนทุนรัดใจทุนรัดใจก็คืออาบัตนักอาบัตหยาบปาฏิเทสนิยะคืออาบัตที่ต้องแสดงคืนแสดงคืนโดยทางคือต้องไป เว้าคืนแสดงคืนแล้วค่อยปรงอาบัตไดอ้อาบัตทุกกฎแปลว่าการกระทำบด่ดีอาบัตทุกภาสิตแปลว่าเบ้าบด่ดีอาบัตทั้งหมดจึงมีอยู่เจกล่องเนาะมีอยู่เจกล่องแบบนี้ทีนี้เพื่อนได้แบ,งบนะง่งอาบัตนะเป็น2ประเภทใหญ่ๆ1อาบัตหนักเอิ้นว่าคารุกาบัต สองอาบัตเบาเอินว่าละหุกาบัตนะอาบัตนักมีอยู่สองคือปาราชิกและสังขารทินะอาบัตเบาเนมีอยู่ห้าคือทุลใจปาจิตีปาริเทสนิยะทุกกฎและทุกภาสิทธ์อันนี้เป็น่าอาบัตเบานะแต่ว่าอาบัตทั้ทงสองประเภทอาบัตนักและอาบัตเบานี่เพื่ยังแบ่งออก เป็นสามอย่างโดยวิธีการออกจากอาบัตเอิ้นวิธีการออกจากบัตออกจากอาบัตว่าการโปรงอาบัตมีอาบัตคือมีภาระที่ต้องกระทําพื้นละการโปรงอาบัตคือการออกจากอาบัตนั่นเจังไดจังออกจากอาบัตได้เหมือนกับคนมีโทษแล้วอยากออกจากโทษนั่นเพื่อแสดงการออกจากอาบัตไม่3ามวิธี หนึ่งต้องอาบัตปาราชิกแปลว่าเป็นผู้พายแพอาบัตปาราชิกมีอยซีขอ้อใส่กันจืดนะหนึ่งการเสพเมทุนธรรมหากว่าพระไปเสพเมทุนจะเสพกับผูซ้ายก็ตามเสพกับผูญิงก็ตามเสพกับกระเทยก็ตามเสพกับสัตวเิรจฉันก็ตา่างเนาะเป็นอาบัตปาราชิกข้อที่สองข้อที่สองคือพระ ลักขโมยถือเอาของที่เขาบ่าได้ให้โดยอาการรักขโมยจะลักอียั่งกระตามได้ราคาห้ามาซกหรือหนึ่งบาทขึ้นไปเป็นอาบัตปาราชิก1บาทบ่แมนหนึ่งบาทไทยเ่าเป็นหนึ่งบาทสมัยก่อนข้อที่สี่ข้อที่สามพระจงใจฆ่ามนุษย์จะฆ่าโดยวิธีการใดก็ตามจะฆ่าโดยการทุบตีให้ตายก็ตาม จะฆ่าโดยการเอาอยาทำแท่งให้กินให้เขาแท่งลูกเขาตายตั้งแต่ในท้องพึ่งกระตังแต่อยู่ในท้องก็เอินวามนุษย์แล้วเด้อหรือว่ามีเวทมนต์กล้าทาให้เขาตายกตา็ตังหรือแม่แต่เว้าย่วให้เขาฆ่าตัวตายก็ตามสแสวงหาอาวุธยุโทโธปกรณ์มาให้เขาฆ่าตัวตายก็ตามนี่เอินว่าเป็นบัตรปาราชิกข้อที่สข้อที่4บ่เนี่ย บ่อวดอุตริมนุสธรรมที่บ่มีจริงเบาคุณพิเศษที่มันพิเศษเหนือคนคุธรรมดาเ็ดได้จางเซนว่าค่อยได้ชานค่อยได้อภินญาค่อยบรรลุมรรคผลนิพพานค่อยได้สมาธินนขันนี้ขันนั้นค่อยมีหูทิ์ค่อยมีตาทิย์ค่อยเป็นพระโวสดาบันเป็นต้นแบบนี้ถ้าหากว่าตัวเองบอ่มีอยู่จริงแต่ตัวเองเบาออกไปเอินบ่าอวดคุณวิเศษที่บ่มีอยู่จริง ถ้ามีการเสพมีถุนแล้วลักขโมยแล้วฆ่ามนุษย์แล้ววดทุนวิเศษที่บ่มีอยู่จริงแล้วสี่ข้อนี้ขอใดข้อนึงแล้วบุคคลนั้นเอินว่าเป็นปาราชิกเป็นผู้พ่ายแพ้แล้วบ่มีภาวะความเป็นพิกขุอีกต่อไปนะวิธีเดียวก็คือต้องลาสิกขาการออกจากอาวัตปาราชิกค,คือต้องลาสิกขาหรือปฏิญาณตัวเองเป็นสามนณนบวชได้แค่เป็นนิน เนะหาะหากวายังคืนอยู่ในเพศของพระนั้นอยู่จะเป็นเครื่องขวงกั้นสวรรค์ขวงกันนมิพานตายและต้องตกนรกแน,น,น่นอนถนาหากเป็นอบัตปาราชิกแร้วบ่ยอมสละคืนสิกขาบ่ยอมปฏิญาณตัวเองเป็นสามเณรเป็นต้นเนาะเข้าใจเนาะอันนี้เอ้นว่าอบัตปาราชิกสว่วงการออก วิธีการที่สองออกจากอาบัตประเภทที่สองก็คือออกจากอาบัตสังฆาทิสศษสังฆาทิสศษนี่นะมีอยู่สิบสามข้อแต่อาจารย์จะบอกให้ครบนะอ่าว่ากันเข้าๆกันแล้วกัน,น,น,น่างเ่นพระพิคุจงใจปล่อยสุกะสุกะขออภัยอาจจะเป็นสิ่งทีบ่บุคคลเบาแต่ก็เพื่อให้หูเนาะปล่อยอปล่อยสุกะก็คืออสุจินั่นเองนะหากพระมีความกำนัดยินดีพอใจต้องการจะปล่อยโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เฮดให้สุกะนั่นเคลื่อนเป็นอาบัตสังฆารทิศหากาพาภิโกขโุจับต้องกายผ้หญิงจับตอกถึงอ่าจับทึกห่างกายของเขาจะเป็นอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตามจะเป็นมือก็ตามจะเป็นแขนเป็นขาก็ตามโดยที่สุดแม่แต่จับเส้นพรมของเขาก็เป็นอาบัตสังฆารทิศหากมีใจกำนัดยินดีในการจับต้องเนาะการเบ้ารวนลามเขาเบ้าถึง ท่าวานนักทวานเบาของผู้หญิงอัตามาเบาแป่นเกินไปก็ต้องขออาภัยด้เพราะว่าหากาบ่เบากับ,โบ,โบก่บูหูนะเนาะหากว่าพระนี่นะเบาเกี้ยวผู้หญิงโดยเ้าเจาะจงอวัยบาประเภท็เลยว่าเอินว่ามักของผู้หญิงทวานนักทวานเบาเป็นต้นนะหรือเบาเรื่องของการเสพมีทุนธรรมเบาเรื่องของการหลับนอนเป็นอาบัต สังคาที่สิทธิ์อีกอย่างหนึ่งพระอันนี้นะไปเบ้าอ่อยเขาให้เขามาบำเลอตัวเองหากว่าเจ้าได้มาห่วมรับนอนกับข้อยเจ้าจะได้ขึ้นสวรรค์เจ้าจะได้เป็นแบบนี้แบบนั้นแบบนี้เอินว่าเบ้าให้เขามาบำเลอตัวเองเป็นอบัตสังคาที่สิทธิ์พระไปซักซื่อเขาเข้าใจคำว่าซักซื่อบ่เป็นพอซักพอซื่อ ซักซื้อให้เขามาเป็นสามีภรรยากันกันตามเป็นสู้เป็นแฟนกันกันตามซักซื้อให้เขาได้ห่อรับนอนกันกันตามโดยที่สุดแม่แต่ซักซื้อให้เขามาเป็นคู่กันเพียงแต่เมื่อหนึ่งขึ้นเดียวกันตามเป็นอาบัตสังฆาทิสศตฉันสั่นหากว่าพ่อแม่ตัวเองนี่ปะกันไปแล้วระไปบ่ยเขามาอยู่ห่วมกันอีกจะเป็นอาบัตสังฆาทิสศษได้เนาะสร้างกุฏิ เจาะจงตนเองทีบมีเจ้าภาพถวายเกินขนาดเฮ็ดเกินขนาดนะเกินขนาดกระือก็ประมาณ6-7เมตรขึ้นไปนะโดวยว่ามีการบบให้พระสงฆ์มาสวดแสดงพื้นทีว่าให้เจ้าเห็ดอยู่นี่นี่เป็นอาบัติสังฆาสรจอีกอย่างนึ่งนะอีกอย่างนึ่งระเฮ็ดกุตติไง ที่มีเจ้าภาพถาวายขันเจ้าภาพถาวายนี่นะสามารถเท็ดย่ได้คันมีเจ้าภาพถาวายเจาะจงตนเองนนะแต่บ่ให้สงแสดงทีก็เป็นสังฆาธิเสเนะไปโจดขานผู้อื่นบาผู้อื่นเป็นอาบัติปาราชิกแนวนี้แนวนั้นก็นเป็นอาบัติสังฆาธิเสสจตจังซี่เป็นต้นอาตมาจ,จะบขอวาใหม้มดเวาประเด็นหลักๆก,กันลวกันนะหากว่าพระต้องอาบัติสังฆาธิเสสแล้วนี่นะพระต้องเข้าอยู่ปริวาสกรรม หากว่าต้องอาบัดแล้วบอ่อยอมเปิดเผยว่าคอยต้องอาบัตปกปิดไว้มือหนึง่งก็ต้องเข้าปฏิบัติมือหนึง่งให้เข้ามาณหกมือหากบบอกผู้ดใดเลยปีหนึง่งก็ต้องไปเข้าปริวัติปีหนึง่งหลังจากเข้าปริวัติปีหนึ่งแล้วจึงมาขอมาณหราตีหกมือหลังจากประพฤติมาละหมือเรียบร้อยแล้วจึงค่อยขออับผานจึงคอยพ้นจากจากความ ผิดพลาดของตัวเองจากอาบัตินั้นฉะนั้นนะวิธีการแบบนี้เอิว่าวิธีการออกจากอาบัตสังคาทิเศตแต่ถ้าหากว่าพระต้องอาบัตทุนละใจะกินเลือดกินยางเป็นต้นนี่เนาะต้องอาบัตปาจิตตีต้องอาบัตสังคาธิเศตต้องอาบัต,เ,ต,ออบตเอปาติเทศนิยะทุกกฎทุกภาษิตหากว่าทุนละใจปาจิตตีปาติเทศนิยะทุกกฎทุกภาษิตอาบัต ห้าข้อนี้นะพระต้องไปแสดงไปแสดงแบบใดละ่ะไปแสดงกับพระภิคุนํากันองคใดองหนึ่งก็ตามกับสองสามองก็ตามหรือกับทรงกระตามให้เข้าไปหาเขาแล้วหม่มผ่าพาดบาข่างซ้้เพือ่อตมานี่เนะแล้วกลับไปนางกระโยงปนมมือกล่าวโทษของตัวเองให้กับพิคุองค์นั่นหรือสองสามองนั่นหรืองรงที่นั่นว่า ข้าพระเจ้าต้องอาบัตซื้อนี่และซื้อนี้ขอแสดงคืนอาบัตนั่นต่อหน้าท่านเพิ่นกระหับว่าเจ้าเห็นอาบัตบ่พระก็จะบอกว่าโดยข้าน้อยเห็นข้าน้อยองค์นั่นก็จะถามอีกว่าให้เจ้าสํารวมต่อไปเด้ดอ,องค์ผู้เว่าออกไปก็จะบอกว่าโดยข้าน้อยจะสัางรวมจะสั่งวรต่อไปนี่เป็นการออกจากอาบัตเบานะ ฉะนั้นการออกจากอาบัตจึงมีอยู่สาประเภท 1. ต้องลาสิกขาหากเป็นอาบัตปาราชิาาาหากราาหาการาาหากือปฏิญาณเป็นสามเณรสองเป็นอาบัตสังฆาทิเศสมีวิธีการเดียวต้องเข้ายูกรรมทั้งนั้นเข้ายูกรรมทั้งนั้นจึงจะออกจากอาบัตสังฆาทิเศสได้ตามแต่เจ้าปกปิดไม่ว่าเจ้าปกปิดไว้ดนปันใดหากเจ้าปกปิดบนยอมเปิดเผยบนยอมบอกผู้ใดตลอดปีหนึ่งสองปีสาปีเจ้าก็ต้องเข้าปริวัติปีหนึ่งสองปีสาปีแล้วมาขอมนัถามทีวานั้น สามต้องอาบัตเบาทุนละใจปาจิตตีปาติเทสนิยะทุกกฎทุกภาสิทธิเจ้าก็ต้องแสดงขึ้นแต่มันเป็นเรื่องที่แปลกอยู่อย่างหนึง่งเนาะบางท่เธอแสดงแล้วมันบออกอาบัตเบาก็ตามแสดงแล้วมันบออกเป็นแบบใดแล้วแสดงบออกอาบัตนิสกิยาปาจิตตีคำว่านิสกิยาปาจิตตีนี่นะแปลว่าเป็นอาบัตที่ต้องสลระของนั่นก่อนแล้วคอย แสดงอาบัตคืนได้อย่างเ่นว่าพระหับเงินมาพระหับเงินนี่เป็นอาบัตป่าเป็นบาจิตติที่ต้องสลระเอิ้นว่านิสกิยะปาจิตติพระพุทธเจ้าตรัสได้ว่าโยปนะพิขุชาตะรูปารชาตังอุคันเหยยวาอุคันหาเปยว่าอุปนิชิตังวาสาธิเยยะนิสกิยังปาจิตตยังพิคุใดหับเงินด้วยตนเองก็ตามให้คนอื่นรับให้ก็ตาม ยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้กระตามพิกูนั่นเป็นอาบัตป่าจิตตีที่ต้องสละของทิมก่อนนะพระพุทธเจ้าบอกว่าเจ้าต้องสละของทิมก่อนนอเมื่อสละของทิมจึงแสดงอาบัตตกเอานาโปงอาบัตได,ดนะ้ที่นี่ถ้าว่าพระนีนย่นยอมสละเงินนั่นทิมเอาไปเก็บไว้น้าพูนี้เอาไปเก็บไว้น้าผููนั่นเอาไปไว้ในธนาคารเป็นต้นกระตามหรือมีอยู่กับตัวเองกระตาม ไปแสดงอาบัตไปโป่งอาบัตเป็นมือละร้อยรอบกะ็ะบ่ตกบ่พ้นจากอาบัตยังมีอาบัตอยู่คือเา่าอันนี้สําคัญได้เนาะสําคัญได้รับเองกระตามให้คนอื่นรับให้ก็ตามยินดีเงินที่เขาเก็บไว้ให้ก็ตามหรือว่าซื้อของมาด้วยเงินแล้วบ่ยอมสลระก็ตามอย่างซีเป็นต้นเนี่ยเป็นนิสสกยปาจิตติต้องสลระทิมจึงแสดงอาบัตตกเนาะอันนี้เอิว่าโปรงอาบัต เหมือนกับมาไปโจมย่างใดอย่างหนึ่งคือแล้วลรโป่งลงนั่นแหละภาษาบ้านเฮาเอิเอ้โปง่งแต่วิธีการทางพระวินัยของสงฆ์ของพระพิขุก,ก็คือเอินว่าการกะระทําคืนอาบัติกะระทําคืนโดยสามวิธีหากเป็นปาราชิกต้องบอกลาศิกขาต้องเลิกจากความเป็นระสังฆาที่เศษต้องเข้าปริวาสขอมานัดอับปานตามที่เจ้าปกปิดไว้ อาบัตเบาต้องมีการแสดงอาบัตแต่ถ้าหากว่าเป็นนิสกิยาปาจิตติต้องสะละสิ่งนั่นน,าน,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 นํามีการทับเงินทับทองเป็นต้นนั้นขัน่มีการสะละกับแสดงอาบัตโบตกแสดงได้ไหมมันกับ่บตกเนาะอ่าเนาะพระพุทธเจ้าก็แสดงไว้ไว้นี่ก็นํามากล่าวสู่กันฟังก็หวังว่าพวกเฮาคงจะพอเข้าใจกันอันยโยมท่านใดที่มีคําถามหรือมีความเห็นอะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ แต่ขอให้เป็นความเห็นที่มันค่อยตามรมตามวินไหนเพราะว่าธรรมะวินไหนนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะบเมนพวกเฮาบัญญัติเองบบเมนพวกเขาว่าเองนะาหากว่าพวกเขาว่าเองก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยเนาะให้ค่อยตามบางทอเขาน่าคิดว่าน่าจะเป็นเนือนี้นะน่าจะเป็นเนื้อนั่นนะอันนี้ก็เฮาคิดมันก็อาจจะคนละแบบกับกับเพิ่นคิด พราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้คิดเป็นผู้บัญญัติสิกขาบทให้พระสงฆ์สาวกของเพิินนี่นะได้ประพฤติปฏิบัติตาม อ่ะมีอย่างบ่เนาะอย่าโยมผู้ดใดมีคำถามให้ทาง้ามาด้อย <c oughs> มาต่ออีกคำถามหนึ่งเนาะต่ออีกคำถามหนึง่งเ <c oughs> พื่อนถามมาว่ากราบพระอาจารย์ข้าน้อยขอถามมีคนอยู่สองคนใส่บาท แต่ว่าผู้หนึ่งใส่หลายขออภัยผู้หนึ่งใส่หลายแต่อธิษฐานหน่อยอีกผู้หนึ่งใส่น่อยแต่อธิษฐานหลายแต่ความตั้งใจทอกันสองคนนี้มีความแตกต่างกันบอกการอธิษฐานนั่นมีความแตกต่างกันบอกเขาหน่อยในพอกการอธิษฐานนั่นเออเป็นคําถามที่ดีเนาะเป็นคําถามที่ดีเพื่อนถามมาว่าคน สองคนให้ทานนํากันผู้หนึ่งให้ทานหลายแต่อธิษฐานน้อยผู้หนึ่งให้ทานน้อยแต่อธิษฐานหลายถามว่าทั้งสองคนนี่นะจะมีความแตกต่างกันบ่จะมีความแตกต่างกันบ่ตตนบอ,อันนี้ต้องมาทําความเข้าใจเนาะเพื่อนบอกว่าผู้หนึ่งให้ทานหลายอธิษฐานน้อย ผู้หนึ่งให้ฐานหน่อยอธิฐานลายทั้งสองคนนี่นะจะแตกต่างกันจะแตกต่างกันหรือบอในเพาะการอธิฐานนั้น <c oughs> อัตมานึกถึงคําของผู้เท่าเพนบอาไ้นะผู้เท่าเพนจะมักบอกบบนี้่พนบอกว่าคันเฮดบุญบอปารถนาตั้งสิเอาหยางเป็นที่เพิงคันมีแต่ปารถนาบุญบ่ได้ก่อสร้างมันสีได้แมนบอลใด ผู้เถ่าเพิ่นนบ้าไแนี้เด้อเพื่อนบอกว่าคันเห็ุบุญโบาปาถนาตั้งสีเอาหย่างเนาะเป็นทีเพิงแต่ว่าคันมีแต่ปาถนาบุญบบได้ก่อสร้างเลยมันสีได้แมนบ่ลได้เห็ุบุญบบปาถนาตั้งหมายถึงว่าบบปาถนาปนิพานเลยเนาะอาจจะปาถนาเนี่ยอื่นอาจจะปรารถนาขอให้เป็นเศรษฐีมหาราชาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้มียศถาบรรดาศักดิ์ขอให้มีสุขภาพแข็งแรง ขอให้เป็นที่ฮักที่พอใจของคนอื่นอาจจะปรารถนาไปน,นี้แต่บบได้ปาถนาพะนิพานมันกับ่บได้ทีเพิ่งพึ่น่าทำ่าบบได้ทีเพิ่งคือโบเป็นปัจจัยให้ออกจากทุกอันนี้เอาาิว่าเฮ็ดบุญบบปาถนาตั้งสิงเอาอยัางเป็นทีเพิ่งแต่บางคนนี่ล่ะมีแต่ปรารถนาบุญบบได้ก่อสร้างมันสิได้แม่นบ่ได้บางคนนี่จับแต่ทูปแต่เทียนแต่ ขาอตอกดอกใหม่ไปขอ้อตามซุมหกกใหม่ไปขอนี่ขอนั่นขอย้าพระเจ้าได้สิ่งนี้ขอข่าพระเจ้าได้สิ่งนั่นเด้ออันนี้เนี่ยเอินว่ามีแต่ปาถนาบุญบ่ได้ก่อสร้างมันจิได้เป็นบ่ได้ฉะนั้นคนเฮาเนี่ยต้องมีการเฮ็ดบุญและก็ต้องมีการปารถนาถามว่าความปาถนานั้นนะเฮ็ดให้แตกต่างกันบ่ก็ต้องเว้าก่อนในส่วนเมืองต้นว่าเรื่องบุญก่อนบางคนให้ทานหลายได้บุญหลายนํา บางคนให้ทานหลายได้บุญหน่อยนะําบางคนให้ทานน้อยได้บุญหลายนะําบางคนให้ทานน้อยได้บุญหน่อยนะําแต่เพื่อนถามมานี่ว่าหากว่าบุคคลมีเจตนามีความตั้งใจซ้ากันแต่คนนึงเขาให้ทานหลายหลายเนาะใจเขาอาจจะน้อมไปได้ดีก่อนอีกคนนึงก็ให้ทานให้หน้อยอยู่แต่ว่าเพื่อนก็บบุคอยปรารนาอีอย่างสาธุเดอ้อขอให้มีความสุขความเจเริญเดอ้อจบเมือเถืยนี่นะ ถาม่าความปราาถนานี้มันต่างกันบ่อัตมาสีว้าให้ฟังนอยนึงต้องถามคนที่ถามมานี่ก่อนว่าการให้ทานนี่เป็นเหตุของอย่างทานะโตูภคะวา,า,า,ะวปวาเป็นบ่ทานะตโภูขวาแปลว่่การให้ทานเป็นเหตุให้มีโภคขมบัติในโลกนี้ก็ตามในโลกหน้าก็ตามผลของทานคือเป็นเหตุให้มีพภกสมบัติหลายเวลาพระพุทธเจ้าจะได้โงค์ก็จะบอกวา่าพี่คนทั้งหลายบุคคลผู้ให้ทานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ แังจ้ากแตก่กายทำลายไปเขายอมเขาเมื่อทานนั่นทรงผลเขาย่อมเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยมีพภคขาสมบัติหลายขึ้นต้นต,นตองแบบนี้แต่ว่าการใส่ใจตั้งกันหากว่าให้ทานด้วยศรัทธากับป็นเหตุแห่งงามนําให้ทานด้วยความเคารพอนนอกกับปินเหตุให้บริวารเบ้าได้ใส่ฟังนําให้ทานตามการอันสมควรกับปินเหตุให้ได้สิ่งของเรานั่นตามการอันสมควรน,นําให้ทานบ่เสียดายในภายหลังกับปินเหตุให่งยินดีในการบริโภคเข้าของเรานั่นยิ่งยิ่งขึ้นไปนํา แมถ้าเขาให้ทานบ่กระทบบ่กระทบตนเองบอกระทบคนอื่นทรัพย์สมบัติของเขามีหลายนําและบ่พิน,นั่มอันนี้ใส่ใจต่างกันทีนี้เฮามาว่าเรื่องการอธิษฐานแบบนี้บางคนอธิษฐานภาษาทุเดอร์ด้วยอาน,นิสงส์ที่ข้าพเจ้าให้ทานนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้านี้ได้เป็นแบบนี้อะไรแบบนั้นทานที่เขาฮหดน่ะมันก็จะเป็นปัจจัยเใ,ให้เขานี่เข้าถึงส่วนนั้น ให้เข้าถึงส่วนนั้นนั้นอีกคนนึงบได้ปรารถนานอย่างเลยให้ทานไปซื่อๆน,นี่แหละบได้ปรารถนานอย่างเลยทานนั่นกับ่บป็นปัจจัยแก่แบบนั้นเพิ่อนอุปมาเหมือนกับไม้เฮาเอา่อนไม่ท่อนหนึ่งมาแล้วยนขึ้นไปถึงอากาศเวลามันตกลงมาบางเท่อมันเอาทางกกตกลงมาบางเท่อมันเอาทางปลายตกลงมาบางเท่อมันเอาทางกลางตกลงมามันบ่เนนอน ทานที่บุคคลให้แล้วบมีการอธิษฐาน,กะ,น,ก,นนะกะเส้นเดียวกันนะกะเส้นเดียวกันฟังก่อนเลยเนาะพวกเขาหูจากสติป๊อบหรือว่าพวกคนรวยๆเขาอาจจะเห็นเนาะอาจจะได้ยินคนที่รวยๆรวยมีเพื่อไได้อาตมาบ่หู้นํำเต้อหูแต่พวกอได้ยินเขาเ้ามาจัะติดหรือว่า เจ้าของเฟซบุ๊กบ่เจ้าของ Tik To k อีหย่างเป็นต้นนี่นะข้าเจ้ารวยถามว่าเป็นอย่างข้าเจ้าจึงรวยเพราะข้าเจ้าให้ทานมาดีอันนี้เป็นกองให้ทานเนอแต่ว่าเป็นอย่างข้าเจ้าคือบ่ได้เกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาคือบ่ได้เข้าใกล้นักปราชญ์บัณฑิตคือบ่ได้ฟังธรรมคือบ่ได้ปฏิบัติธรรมย่อนอย่างคือเป็นแนนั้นะการย่อนเขาบ่ได้อธิษฐาน เขาบ่าได้อธิษฐานในป่าขอบุญนี่จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เกิดในประเทศที่สงควรเดอได้เกิดในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฐิเดอได้พบกัลยาณมิตรเดอให้เขาสักส่วนให้ในสิ่งแต่ดีงามเดอให้ได้ฟังพระสัทธรรมให้ได้ประพฤติปฏิบัติตามทมเดอให้พ้นไปนจากถูกเดอเขาบ่าได้อธิษฐานแบบนี้เมื่อเขาบ่าได้อธิษฐานทานของเขาทรงผลเขากลราำรวยนั่นแหละต่ว่า ต้องไปอยู่ในสถานที่ที่บ่มีพุทธศาสนาไปอยู่บอนที่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิบอหูคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยนะไอ้แบบนี้แหละคือทานดีแต่บ่มีการปารถนาขันสันปาถนาบไดริมนบดีเนาะปาถนาเฮ้ดเหตางกันบ่เฮตดต่ตงบางคนให้ทานปารถนาไปเกิดเป็นพญานาคเคยได้ยินป่ม บางคนเห้ทานปัถานาไปเกิดเป็นพญาคุดเคยได้ยินบ่ในคัมภีสังยุตตนิการะพทุทธเจ้าตัดไว้เลยเนยะบุคคลให้ทานหักษาศีลหักษาอุโบสถเป็นต้นแล้วน้อมใจไปว่าขให้ข้าพระเจ้าจงไปเกิดเป็นพญานาคเ้อเขายอมเข้าถึงขวมเป็นพญานาคนั่นปัถานาเป็นพญานาคบางคนอันนี้ปัถานาตาเกินเนาะบางคนเห้ิทานแล้วปรถานาเป็นเทวดามีบ่มีคือกันนะพระพุทธเจ้าตัดไว้ล่ยสุดเลย โดยเฉพาะสูตรเรือง่าด้วยฐานานี่นะพรพองบอกว่าพี่คุณทั้งหลายบคุคคลให้ทานคือเข้าวน้ำอันนางปานังวัดทั้งยานังมาลาคันทางวิเลปังน์เสยยาวัดสถังปะชีไปยังทานวัดถุงจิเมทะสะัสให้เข้าให้น้ำให้ผ้าให้ยานให้พวงมาลายัย เราไม่เครื่องรูปไล่ของหอมให้ที่ยูให้ทีนอนให้ประที่พรมไฟแก่สมณะามเขาให้อย่างใดยอมยวังแบบนั้นเขาได้เห็นพวกกษัตร์ยมหาศาลกระตามข้าหาบดีมหาศาลกระตามพวกทามมหาศาลกระตามบำรุงบำเรออยู่ด้วยการามาคุณเขาเลยตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้ว่า ด้วยอานิสงส์งของฐาน,นีหลังจากแตกกายทำลายแล้วขอ,อยิ่งค่ะพระเจ้าจนไปเกิดเป็นกษัตริย์มหาศารแดรามหาศารแดข้าบดีมหาศารแดพี่คุณทั้งหลายเขายอมเข้าถึงความเปลี่ยนศีลนั่นเพราะเขาตั้งจิตแบบนั่นอธิษฐานจิตนั่น,จน,น,จน,นจเจริญจิตนั่นอยู่แต่เฮากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลบ่แเ่นของคนทุศีลพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ท่านและปรารถนาเป็นมหากษัตริย์ก็ได้ ฐานก็จะทรงให้ผลในเป็นมหากษัตริย์ให้ทานและปารถนาเป็นข้าบรดีมหาสารเป็นพระมหาสารก็จะไปเป็นแบบนั้นเช่นเดียวกัน,วกนพวกอบอกว่าบุคคลให้ทานแล้วให้ทานสิปประการมีเขานาเป็นต้นแกสมณะาาพามแล้วเขาได้ยินได้ฟังมาว่าเทวดาสัน้นจาตูมสัน้นดาวดึงสั้นยามาสั้นดุสิตสั้นมีม,มานรดีปรนิมิตวสวัสดีเป็นผู้มีอายุยืน เป็นผู้มีความสุขหลายเป็นผู้ที่มีผิวพรรณวรรณะงดงามเขายอมปรารถนาแบบนี้ว่าขอให้ข้าพเจ้าหลังจากแต่กายทำลายไปแล้วจงเข้าถึงความเป็นสาหายของเทวดาสั้นจาตุมเดสันดาวดึงเดสันยามาเดสันดุสิตเดสันนิม,มานารดีแดสันปรนิมมิตวสวัสดีเดพี่กุ้งหลายเขาตั้งจิตนั่น เขาอธิษฐานจิตนั่นเขาเจริญจิตนั่นอยู่หลังจากแตกกายทําลายแล้วเขายอมเถึองความเปลี่ยนเสียนั้นแต่เฮากล่าวว่าเป็นของผู้มีศีลโบเมนของคนทุศีลพระพุทธเจ้าก็บอกอไว้แบบน,นี้มาป่าถนาแนละ้วมันไปเปลี่ยนได้เพิ่นบ่าแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของศีลนฐนะานนั้นนะองค์กตัสไปเลยแหลนะนอกว่าเขาปราถนาความเปลี่ยนเทวดาสั้นผมก็าสามารถเปลี่ยนได้ แต่เฮากาวว่าเป็นของผู้มีศีลเป็นผู้ลายความกำนัดได้แล้วบอร์แมนของคนทุศีลบอร์แมนของคนมีความกำนัดคือเจ้าปราถนาเป็นผมก็ได้ให้ทานนี่นะแต่เจ้าต้องเจริญชานให้ได้ได้ต้องเจริญชานให้ได้แล้วเจ้าจะไปเกิดเป็นผมได้เพราะฉะนั้นความปารถนาเฮ็ให้ผลของทานแตกต่างกันคือผู้ปารถนาแบบใดผลของทานนั่นก็จะทรง นำให้เข้าไปเปลี่ยนเส้นนั้นหาบ่มีการปรารถนาเลยเขาให้ทานไปก็จริงนะเมื่อเขาให้ทานไปแต่ว่าทานนั่นบุหู้ว่าจะส่งผลตอนใหและทานนั่นนะจะส่งผลให้เขาร่ารวยแน,น่นอนนะแต่ว่าบุหู้จะส่งผลตอนใหต่างจากคนที่เขาอธิษฐานหากเขาอธิษฐานมันก็จะเป็นปัจจัยให้ทานนั่นส่งผลไปเป็นแบบนันค่อยตามแบบนั้นเนาะ แต่ว่าต้องอธิษฐานให้เป็นได้แหละนะครับอธิษฐานบางคนก็โอ้ยอธิษฐานบ่บ่คกปันใดขอให้เกิดเป็นพญานาคขอให้เกิดเป็นพญาคุศจอย่างสี่เป็นต้นนะมันกระส่งไปผลคนให้เปเี่นแบบนั้นสั้นการอธิษฐานเนาะจึงเป็นสิ่งที่ควรฮ็ดโดยเฉพาะอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่พะนิพานทานทางมัดท้งมวลบ่ว่าจะเป็นทานเข้าของบ่ว่าจะเป็นทานอวัยวะบ่ว่าจะเป็นทานชีวิตก็ตามถ้าบ่ประารถนาพะนิพาน บอเอิรนว่าฐานหาปรามีฐานหน้าป,าร,มานนาปารมีคือฐานที่ปราถนาพนิพานเนาะขันทั้นก็ต้องปราถนานั่นแหละแต่บบได้หมายควาว่าคนบบปราถนามันผิดคนบ่ที่ฐานมันผิดบเแม่นบางคนก็โอ้ยให้ทานน้อยเดียวให้ทานเงินสิบพันกิบปราถนาอธิฐานจะได้เป็นเศรษฐีมหาราชาแสนล้านในมือนั่นในมืออืน่นมือเือนี้อันนี้ก็โอ้เนาะกะ บบได้หมายเขาว่ามันจะเป็นบบได้แต่ว่าอาจจะบบไวขนาดนั้นนะอาจจะบบไวขนาดนั้นก็ต้องเข้าใจนะเนาะอันนี้ก็ตอบให้เพื่อน้อว่าคนที่อธิษฐานกับบาอาธิษฐานต่างก,กันแบบใดบางทีนี่คนนะให้แล้วอธิษฐานเกินอธิษฐานลายเกินเห็นในความโลภเกิดขึ้นมามามาบันทอนกุศลของตัวเองให้ทานน้อยเดียวแต่อธิษฐานบบกโดนๆนีออันนั้นก็ ก็จะเป็นปัจจัยอืนอ่นๆแต่ว่าบบเมนการอธิษฐานบ่ดีเนาะก็ต้องเบ่งว่าเจ้าอธิษฐานหยังหันเจ้าอธิษฐานเกิดก็แม่นแหละมันก็นเป็นเห็นหเจ้าเกิดแล้วเจ้าก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายตามมาหาเจ้าอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแกพ่พระนิพพานคือความบบเกิดเจ้าก็ต้องบบเกิดโบกแก่บบเจ็บเก็บ่ตายเพราะผลของทานนั่นเป็นปัจจัยแก่สิ่งนั้นนะเนี่ยท่านอาจารย์บัณฑิต ปันดิตะชัยโยนี่นะอโากสถามครับบางสุกุลเงินทองที่ตกอยู่ข้างทางไม่มีเจ้าของได้ไหมครับ <c oughs> ผมว่าท่านอาจารย์คงจะมีคําตอบอยู่ในใจแล้วนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์ถามผมมานี่ผมไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนั่นี่นะไม่รู้จะตรงใจท่านอาจารย์หรือเปล่านะครับบางสุกุลนะคําว่าบางสุกุลแปลว่าอะไรนะ บางสุกุลก็คือของไม่มีเจ้าของถามว่าบางสุกุลเงินทองเนี่ยบางสกุลเนเราใช้คําว่าอย่งไงเราใช้คําว่าของไม่มีเจ้าของนี้จงเป็นของข้าพเจ้าหรือว่าเป็นของข้าพเจ้าถ้าเป็นของข้าพเจ้าก็คือมีการเอาเงินนั้นมาเป็นของตนถึงจะบอกว่าไม่รับเงินก็ช่างเถิดแต่ว่ามันก็เข้าขายนั้นเหมือนกันนะเพราะว่ามีการอธิษฐานว่า เงินทองนี้ย่อมเป็นของข้าพเจ้าบางสุกุลจะต้องอต้องเป็นไปอย่างนี้ของนี้ไม่มีเจ้าของเป็นของข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้าอาธิษฐานเงินทองนี้นี่เรียกว่าบางสกุลเนาะเราคงจะไม่เหมาะนะไม่เหมาะเวลาเห็นข้าของที่มีราคาหรือเงินทองหล่นทันห้ามรับห้ามเอาไปเลยนะครับเบ้นไปแต่เบ้นไปแต่บางสุุล แต่ครว่าบางสุกุลนั้นก็ต้องเป็นการบางสุกุลของที่สมควรบางสุกุลของที่สมควรเนาะแต่ถ้าหากว่ามีเงินมีทองตกในที่อยู่ที่อาศัยเราก็สามารถที่จะจับหยิบจับแต่ต้องทําโดยประการที่ไม่ให้มันเป็นวัตถุอามาตัก็แล้วกันเนาะแล้วก็ไปเก็บวางไว้เพื่อรอเจ้าของรับกลับไปเพื่อเป็น เพื่อประโยชน์แก่การเป็นพันดาคาริกนะเป็นผู้เก็บรักษาแล้วก็ถามไปว่าเงินทองนี้หรือสิ่งของมีโทรศัพท์เป็นต้นนี้ของใครของคนนั้นคนนั้นจงมาเอาเราจงบอกตำนิอ่าบอกสิ่งของของตัวเองให้ถูกว่าสิ่งที่เขาพูดมากับสิ่งที่เราเก็บไว้มันเป็นอันเดียวกันไหมหากตรงกันก็ให้เขาไปหากไม่ตรงกันก็บอกว่านั่นไม่ใช่ของเธอไม่ใช่ของพวกท่านพวกท่านจงไปเสีย อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าไม่ให้เอาเป็นของตนเพราะว่าพระไม่สมควรกับเงินเงินก็ไม่สมควรกับพระเหมือนกันเนาะอาจารย์มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาเลยนะครับอาจารย์ปันดิตะชัยยถ้าอาจารย์บัณฑิตเนี่ยบวชบรนเดียวกันกับผมเลยน,นั่นเอนะบวชบัรเดียวกันเลย สิบหกพราเหมือนกันบวชวันเดียวกันแต่ท่านบวชตอนเย็นผมบวชตอนบ่ายก่อนกันนิดหนึ่ง <c oughs> ท่านคงจะอยากจะมาสนทนาด้วยเนาะก็ขอพระคุณท่านอาจารย์บัณฑิตมาก,กนะครับที่มาสนทนากัน รกราบนมัสการครับพระอาจารย์ขอถามว่าการกระทําบ่อยๆเนืองๆเป็นอาชินกรรมต่างกับนิสยปัจจัยอย่างไรครับนิสยปปจจัยมันก้วงนะมันก่วงมากนิสยปปจจัยนี่ะการกระทําบ่อยๆมันเป็นฝ่ายเดียวกันเท่านั้น,เป,นเป็นปัจจัยฝ่ายเดียวกันเนาะ แต่ว่านิสยปัจจัยท่านหมายรวมเอาถึงคนละฝ่ายได้อย่างเช่นอากุศลที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้กุศลละธรรมที่เกิดขึ้นหลังๆโดยนิสยปัจจัยหรือว่ากุศลธรรมที่เกิดก่อนๆเป็นปัจจัยให้เกิดอกุศลลธรรมโดยนิสยปัจจัยด้วยในครั้งหลังๆบางทีเราทําบุญ ภายหลังมาปาลบบุญนั้นแล้วก็เป็นบาปได้บางทีเราทําบาปมาภายหลังมาปาลบเรื่องบาปนั้นว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นต้นก็สามารถทาบุญได้แต่ว่าอาจินตกรรมเนี่ยมันหมายถึงสิ่งเดียวกันฝ่ายเดียวกันฝ่ายเดียวกันหากเราทําอย่างนี้เนืองๆมันก็เรียกว่าอาจินตกรรมไปเนาะก็ตอบยมประมาณนี้นะ เริญพรไม่ออกตาดำสาธุประอาจารย์ความสิ้นไปแห่งตันหาที่ปรเซอร์ที่สุดแมนยังเคยฟังอาจารย์อธิบายเธอหนึ่งแล้วแต่จือบ่ได้ขออาจารย์เมตตาอีกครัง้งความหมายของไม่ออกตาดำหมายถึง,ยยงัะไรเนาะเป็นยังจึงบอกว่าความสิ้นไปของตันหาปรเสอร์ที่สุดแมนอาจจะแมนนี่หรือบ่นะ คานหาเมนานี่กะมีที่พระพุทธเจ้าตัดไว้ในคุตตะการนิไกยทยมาบมบทเนะาะในคาถาว่าสัพพาทานังธรรมะทานังชินาติเป็นต้นนะการให้ธรรมะเป็นทานสนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมสนะรถทั้งปวงแล้วกะ็มีคำว่าตันหักขโยสัพพทุกขังชินาติ ความสิ้นไปแห่งตัณหาสนะทุกทางปวงนะเพราะว่าความทุกความทุกทั้งหลายทั้งมวลนี่นะมันเกิดขึ้นมาก็เกิดขึ้นมาจากตัณหาเมื่อมีตัณหาจึงมีการสแสวงหาเมื่อมีการแสวงหาจึงได้มาเมื่อมีการได้มาแล้วก็ต้องมีการเพ่งพินิษพ,พ,พิจารณาเมื่อเพ่งพินิพิจารณาแล้วก็เริ่มที่จะหมกมุ่นติดพัน นุ่มลงมีความขีดที่มีความป้องเมื่อมีความขีดที่แล้วก็ต้องคุ้มครองป้องกันดูแลต้องมีการให้การด่าการว่าการทุบการตีการแย่งการชิงอีกอย่างที่ตามมาความทุกขก์เป็นไปนะสิ้นตัณหาแล้วก็ไม่ต้องทุกข์อีกเพรานเลยบอกว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐเพราะสิ้นทุกสิ้นทุกข์ทั้งปวงอหละความสิ้นทุกข์นั่นแหละมันซื้อว่าประเสริฐ ความสิ้นตัณหาก็คือความสิ้นทุกมันประเสริฐบ่ละอย่างอื่นสิ้นไปมันบบประเสริฐแต่ว่าตัณหาสิ้นไปมันประเสริฐเพราะว่าตัณหาสิ้นไปแล้วทุกซื่อว่าสิ้นไปเพราะมันบบมีเสื้อแห่งถุกพาลาหาเวปัญจักขันธาเห็นบ่เผาสวดกันขันทั้งห้าเป็นของหนักเน้อพาลาฮาโลจะปุคาโลบุคคลนั้นได้เป็นผู้แบกของนักพาไป พราราธานังทุกครั้งโลเกการแบกถือของนักนั่นเป็นความทุกข์ในโลกพรรณิเขปนังสุขขังผู้ชิมพระอริยาเจ้านี่ชิมของนักลงเสียแล้วและการบวจับบ่ายเอาของนักอันอื่นขึ้นมาอีกเพราะว่าถอนได้เึิงตันหาร้อมทั้งหตันหามิยังเป็นหัมีอวิชาเป็นหักบ่ต้องมีทุกข์อีกเพราะว่าถอนตันหาขึ้น นะทอนตันหาขึ้นพร้อมทางห่างแล้วมับ่ต้องมีทุกอีกฉะนั้นความสิ้นไปแห่งตันหาจึงเป็นความประเสริฐที่สุดนะเป็นความประเสริฐที่สุดนะระตอบให้ไม่ออกตาดำไปไว้นีเนาะ บันดนลพลทัศกราบนมัสการพระอาจารย์ขอถามพระอาจารย์ว่าเวลาอธิษฐานจะอธิษฐานให้คนอื่นได้ไหมเจ้าคะอธิษฐานให้คนอื่นนี่หมายถึงอย่างไรโยมทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้คนอื่นจงมีความสุขอะไรอย่างนี้ใช่ไหมความจริงแล้วคนอื่นไม่มีส่วนอะไรกับที่เราอธิษฐานเลยโยม เพราะว่าบุญกุศลใดที่เรากระทำบุญกุศลนั้นเป็นของเราการอธิษฐานในคนอื่นนั้นจึงเข้าไม่ได้อะไรจากเราแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เป็นปัจจัยอะไรเลยนะบางทีก็บุญของบางคนเนี่ยต้องอาศัยคนอื่นนะบุญมันจะส่งผลต้องอาศัยคนอื่นบางทีมันเป็นแบบนี้ด้วยนะอย่างเช่นเรื่องของอุบาสกคนหนึ่ง เป็นเศรษฐี๋ยวเป็นเศรษฐีอยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งบุญมันถูกบาปบางอย่างมันบดบังเอาไว้ปรากฏว่าทรัพย์ของแกทั้งหมดกลายเป็นฐานกลายเป็นเท่าฐานไฟไปทีนี้เพื่อนที่เป็นหมอทำนายก็เลยมาบอกกับแกว่าให้เอาถานไฟเนี่ยไปขายอยู่ร้านตลาดหากมีใครมา พูดว่าเจ้ามาขายถานเท่าฐานไฟหรอือเจ้ามาขายฐานเพลิงหรอือก็จงบอกว่าเรื่องของฉันแต่ถ้าใครก็ตามมามองเห็นของของคุณนะเป็นทองคำหากเขาถามว่าพ่อทำไมถึงมาขายทองคำละ่ะก็จงจับตรงที่มือเขาแล้วก็นำเขานั่นไปนะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายก็นำไปเป็นลูกหรือว่านำ ให้เข้าไปอยู่ด้วยอ่าเป็นผู้หญิงก็นําไปเป็นสะพ้ายเป็นต้นก็เป็นอย่างนั้นจริงยนิมีโยมคนหนึ่งก็ไปโยมเขาก็เป็นเด็กรุ่นๆนะอยู่สิบห้าสิบหกประมาณนี้นะไปเห็นตาเท่าคนนี้ขายเท่าฐานแต่ว่าเท่าฐานนั้นเป็นทองคําเป็นเงินเก่าของแกแกแต่กำลังกลายเป็นฐานเพิงปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเห็นเป็นทองคําเหมือนเดิมจ้ะ ก็เลยไปบอกว่าคุณพ่อคุณพ่อเอาทองคํามาขายทําไมไหนละทองคํานางหนูแกก็จับมาพ่อแกจับมาเป็นทองคําจริงๆนะแกก็เลยนําคนคนนั้นไปเป็นสะพไพในบ้านฉะนั้นเนาะบุญกุศลมันเกื้อกูลกันได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราอธิษฐานให้คนอื่นเขาจะได้บางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันกุศลมันก็เป็น อ่ามันก็เป็นปัจจัยให้กุศลเก่าได้โอกาสส่งผลอย่างนี้ก็มีนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเราออธิษฐานให้คนอื่นคนอื่นจะมีความสุขไม่ใช่เนาะก็อตอบโยมให้แบบนี้นะมีบ่หูวา่าระหรือโยมระเนาะ กราบนามัสการพระอาจารย์ขน้อยขอากาสถามพระอาจารย์มีอย่างใดที่พระสามารถจับไส้ซอยได้เลยฉันได้เลยโดยที่บ่ต้องให้ไผ่ประเคนของใดที่บ่ได้เอามากินพระสามารถจับได้เลยนะแต่ของใดที่ต้องเอามากินให้ลวงลําคอลงไปเว้นแต่น้ําดื่มต้องหับประเคียนก่อนพระจับ สันเองบ่ได้อันนี้นี่สําคัญเนาะโดยเฉพาะไปบอนที่เขาเจ้าบบฮูนําพระน้ากันนี่แหละสมมุติว่าพระนํากันนี่นะเพิ่นกะมีโยมอุปถากโยมกะจัดเข้าคลองวหาย่ายผู้บาอาจารย์มารูบาอาจารย์ก็ไปเพิ่นเคยเรื่องเคยกับโยมก็เลยจับยืนให้โยมจับของที่โยมมาตั้งไว้นะบบว่าจะเป็นเอ็มร้อยโบว่าจะเป็นสปอนเซอร์บ่ว่าจะเป็นข้าวต้มข้นมก็ตตาง ประจับของยืนให้โยมให้โยมมาประคิณเสรงแบบนี้พระบอามสามารถได้แล้วอัตมนี่ไปนี่เคยเจอะหลายเทือแบบนี้เนาะเจอสภาพแบบนี้นะเนื่องจากว่าคูบาอาจารย์เพิ่อนอาจจะบ่ได้ใส่ใจจุดนี้ก็บบว่นะบาเนาว่าเพิ่นบ่ได้เห็นบ่ได้ศึกษาเพิ่อนอาจจะลืมใส่ใจจุดนี้ไปเพิ่นก็นเลยไปจับของนั่นก่อนสิ่งใดสิ่งหนึ่งกระามญนติยโยมที่หากบาเขายัางบ่ได้ประเคิพระก็ฮหูอยู่ว่าเขาบ่ได้ประคน พระไปจับต้องแล้วของนั่นเป็นอุกหิตองค์อื่นๆกะบอสามารถนำไปบริโภคใส้สวยได้เลยนะอันนี้จือไปก่อนเนาะแต่หมายถึงของที่ต้องกิน่าจะเป็นอาหารบานเขาวบจะเป็นน้ำปานะยาหักษาโรคท้งเมื่อทางมวลที่บุคคลต้องกินให้รวงลำคอลงไปเป็นอบาบาัตหากบาบอได้ประเขียนและจับมาบริโภกเอง หากคนอื่นไปจับก่อนองค์อื่นไปจับก่อนและเขามาประเคนภายหลังกับบสําเร็จแล้วฉะนั้นเด้อญาโยมเวลานิมนต์คูบาอาจารย์ไปเฮือนไปซานนี่หากจะให้ดีที่สุดญาโยมบต่ต้องเฝ้าเอาของนั่นไปตั้งไว้นอกจากว่าคู่บาอาจารย์ที่มาเฮือนเฮาเนี่ยเพิ่นหู้วินัยคันเพิ่นโบหู้วินนยนี่ยคันโยมไปตั้งไว้ในเพิ่นก็ไปจับของเรานั้นเป็นอันบาบ่ได้สั่นทั้งมดทุกองค์เลยเนาะ หาเป็นไปได้เอาว้แต่น้ำดื่มก่อนเอาว้แต่น้ำดื่มจัดใ้บนเฮือนของเฮา,านะเวลาครูบาอาจารย์แต่ละองค์แต่ละทานเป็นนางก็จงคอยเอาสิ่งอื่นจะเป็นน้ำปลานะจะเป็นอาหารอย่างอ,างอื่นไปประเคียนเพื่นทีหลังจะเหมาะก,ก่อนเนาะจะเหมาะก,ก่อนฉะนั้นอันนี้ก็เตือนญาโย,ยมก่อน,นอเนาะแล้วกะเตือนพระไม่นำบาเวลาไปกิจนิมนต์ไปยังก็ตามแหละคองใดที่เขายังบกคนได้ประเคนพระบกครจับต้องหากจับต้องแล้ว นำไปบริโภคบ่ไดแล้วองค์อื่นก็น,นําไปบริโภคบ่ไดอันนี้เป็นสิ่งสําคัญหลายเนาะก็บอกครูบาอาจารย์ได้เลยว่าสิ่งใดที่ภาษาสามารถจับไปใส้ไปสอย,ยได้เลยสิ่งใดกระามที่บ่ได้เอามากินสามารถจับได้สามารถนําไปใส้ไปสอย,ยได้เนาะอันนี้เบ้าเว้าถึงของที่มันบ่แเ่นเงินบ่แเป็นทองเด้หาเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วมานี้เป็นลัตนะทั้งหลายพระบ่ควรจับต้อง นำไปใส่สอยน้ำจับต้องไ,ได้เป็นวัตถุอนามาตนะอันนี้่เขาบอกว่าเรื่องวัตถุอนามาตยเขาว่าแจ่บ่าจับต้องไปใส่สอยได้เลยที่นี้นี่เนี่ยอาหารบานข้าวทางมดเนี่ยเพิินอนุญ,ญาตให้จับไปสันได้เลยมีแต่น้ำดื่มอย่างเดียวเป็นน้ำดื่มที่บ่มีสีบบมีกลิ่นบบมีรสจังคอยนําไปสันเองได้อย่างเ่นญบญานยาโนมี่นี่นะนา นำดื่มมาวางไว้เขาบ่จจาเป็นต้องให้โยมมาประเคนก็ไเลยแต่ว่าเขาประเคนเขาก็ได้บุญเพิ่มของเขาซื้อถามว่าเขาบ่ประเคนเฮาสามารถจับประชันเองเลยประเกตบว่าจับมาได้หากเป็นน้ำดื่มแต่ถ้าหากว่าเป็นน้ำที่มีสีน้ำที่มีกลิ่นน้ำที่มีรสชาติแบบนี้ต้องเลิประเคนอย่าหักษาโลเป็นต้นต้องหักประเคนพระพุทธเจ้าตัดว้ในปาจิตติสิกขาบท โยปนณะพิกุอจินนังมุขาทวารังอาหารังอาหาริยะอัญญตระอุธกะทันตะโปนาปาจิตติยังพิคุใดก็ตามนำของที่เขาบบได้ให้คือเขาบริประเคนให้เฮ็ดห้ลวงลำคอลงไปเป็นอาบัตปาจิตติเว้นแต่น้ำดื่มกับไม่แปลงแข่วพระพุทธเจ้าอน,นุญาตน้ำดื่มกับไม่แปลงแข่ว แต่ไม่แปลงแข่วเนะี่ยต้องการจะกืนกินหน้ามันลงไปก็ต้องประเคียนยคือเขาอย่าคิดคือเฮาดิว่าไม่แปลงแข่วที่กินได้จังไดอันเฮาบ่ต้องคิดคือเฮาเขาต้องคิยดย้อนเว่าสมัยก่อนเพื่อนเอาอย่างเฮ็ดไม่แปลงแข่วอ๋อเอาไม้หมากส้มพอ่อเอาไม้ต้นคอยเอาไม้กระเดาเอาพวกนี้นี่มาเฮ็ดเนาะเอาพวกนี้นี่มาเฮ็ดไม่แปลงแข่วเขาต้องมายำ้ยำย้ำไหมมันเป็นอฟอล้วก็ซีเข่วนะพระพุทธเจ้าอนุญ,ญาตแนวนั้น ฉะนั้นเด้อครูบาอาจารย์ที่ถามมาเนาะสิ่งใดที่โยมบต่ตองประเคนแล้วนําไปใส่ไปสั่นได้เลยมีแต่น้าดื่มขันแนวฉันนะอันอื่นจากน้าดื่มต้องประเคนประเคนก็ต้องได้ได้องค์ประกอบของนั่นต้องบ่นักเกินไปผู้ประเคนต้องเข้ามาอยู่สามยืนมือหอดต,ตเขาได้เกินหัตถบาตรเนาะเขาต้องมีอาการน้อมไถ่พ่อมยืนไห้พ้อและเขานั่นนะ จะเป็นมนุษย์กระตามเทวดาก็ตามสัตว์ดิัรฉารกระตามเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นกระเทยกระตามสามารถประเขนได้ทั้งหมดผู้ฮับประเคนต้องใส่มือใส่อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งครับหรือของที่เนื่งด้วยกก่นี่ครับจะใส่บาตรกระตามใส่ผ้าเข่ากระตามใส่ถ้วยก็ตามใส่ผ้ากระตามใส้อีหอย่างฮับได้ทั้งหมดเนาะบางคนเข้าใจว่าเออขันผู้หญิงถวายนี่น่ะต้องใส่ผ้าฮับได้ต้องใส่ผ้าชนะรับได้่บเกียว พระพุทธเจ้าบ่เคยบาไว้มีแต่เพิ่นบอกว่าใส้ไก่รับหรือของเนื่อด้วยไก่รับบบมีการห้ามผู้หญิงประเคนบบมีเนาะคันผูใ้ใดคิดกับผู้นั้นลยคิดบ่เมนพระพุทธเจ้าคิดผู้ดใดว่ากับผู้นั้นแล้วว่าบ่เมนพระพุทธเจ้าว้าเนาะอืม ขอกล้าถา,ามอาจารย์มูดคูดมีกินเหม็นสันไดคําว่าพบก่อเส้นนั้นแม่นหยังย่อเอ่าคูดคูดหมายถึงอุจจาระคูดหมายถึงอุจจาระมูดก็หมายถึงปัสสาวะเพื่อนบอกว่าอุจจาระนี่นะแม่แต่มีน้อยหนึ่งมันกนระซ่งกินเหม็นสันไดพบคือการเกิดขึ้นมากระเส้นเดียวกันแม่แต่มีน้อยก็เป็นทุกข์ เจ้าเกิดชาตินึงก็เป็นทุกข์ซ้ำชาตินึงเกิดสิบชาติก็เป็นทุกข์ซ้ำสิบชาติเกิดร้อยชาติก็เป็นทุกข์ซ้ำร้อยชาติเกิดพันชาติก็เป็นทุกข์ซ้ำพันชาติพอตฉนนั้นน่ะเจ้าเกิดมาแม่นเอาอย่างมานำล่ะมันเอาอย่างมาความเกิดมันเอาความแก่มานำมันเอาความตายมานำมันเอาความโศกเศร้าเสียใจพิรัยนำพันมานำมันเอาความทุกข์กายความทุกข์ใจมานำมันเอาความหืดแห้งใจมาให้เฮานำ และมันเฮ็ดเหี่ต้องพัดผากจากคองห้าของชอบใจของหงเหียวทางมดท้งมวลมันเฮ็ดเหี่ต้องประสบพบเจอสิ่งที่เฮาบบมักบ่พอใจอีกและมันจะเฮ็ดความพิดหวังซ้ำโซกเมื่อเฮามีความปรารถนานี่โทษของภพภพนะการเกิดขึ้นมาในภพหนึ่งๆนี่นะมันเป็นแบบนี้พระพุทธเจ้าเลยบอกว่าภพหนึ่งๆนี่นะมันก็มีโทษแบบนี้เหมือนกับมี พูดมีอุจาระอุจจาระเล็กน้อยทรงกินเบนสันใดพบเล็กน้อยกะ,ะพบเล็กน้อยกะนำโทษนำทุกใบเฮอฉันนั่นคือกันแบบนี้เนาะออการมาสการพระอาจารย์ผู้เจริญขาน้อยขอก็กาถามโมละปริตข้น้อยสวดมนต์ขาถาบทนี้เป็นบท เดินทางบอเนาะกันหน่อยอ๋อโบเกี่ยวเนาะเกี่ยวกับเดินทางอันนี้เป็นคำว่าของพระโพธิสัตว์ตอนเสวยพระชาติเป็นนกยุงตอนเพื่อนเสวยพระชาติเป็นนกยุงนะนะเวลาเพื่อนสิไปหากินตอนเศร้าเพิ่นกระสวดสะกอนอุเทยันจักกุมาเอกาชาหริสวาโนปทวิปปะโสป็นต้นเวลาเพื่อนกลับจากที่หากินยามแล้งเพิ่นก็สวดสะกอนปรโกตเเพื่อนสวดคาถา คาถานี้นี่นะแล้วเพนนะบ่ถึกแห้วของนายพานตลอดปลอดภัยตลอดนะแต่สุดท้ายนายพานก็เอานกยุงตัวเมย์มาล่อเห็ุให้พนติดกับดักของนายพานคือเกา่าในสุดนะก็เลยนิยมเอาคาถาบนี้มาสวดเพื่อให้แข้ยวคาดแต่ความจริงนี่นะเป็นคาถาของนกยุงในสมัยพระพุทธเจ้าเขาสเสวยประชาติไปเกิดเป็นนกยุงพุดพระองค์เลยน,นาํามาเว้าสู่ฟังเนะพราะฉะนั้นคนส่วนหลายก็เลย เห็นว ah e ่าการสวดคาถาบทนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยให้มันแข้วคาดปลอดภัยเหมือนกับนกยุงพระโพธิสัตว์ที่สวดแล้วบ่จึกแน้วบบจึกในฟานจับไปเดี๋ยวนั้นซื่อๆนาะเจริญพรไม่ออกเตาเพื่อนถามมา พระอาจารย์ข้าน้อยขอกราบถามข้าน้อยเห็นพระองค์หนึ่งมีโยมไปห้องเพลงถวายและมีโยมบอกว่าพระรูปนี่เพิินมักฟังเพลงข้าน้อยอยากรู้ว่าสีพิษหรืออาบัตบอกข้าน้อยพระนี่นะเป็นอาบัตได้บอกหากมีการฟังเพลงกระตอบแบบนี้ว่าห้าก์บาเพิินยูซ,ซื่อละคนเปิดเพลงเพิินบ่มีอาบัต นะต้องฟังให้ดีๆเลยหากว่าเพิ่นยูซื้อแล้วมีคนเปิดเพลงให้เพิ่นได้ยินหรือมีคนห้องเพลงให้เพิ่นได้ยินเพิ่นบ่เป็นอาบัตเนาะแต่หากว่าเพ,พิ่นพยายามเพื่อจะฟังพยายามยางไปพยายามหันหาเพื่อจะฟังเพลงเพื่อจะฟังเสียงดนตรีเป็นต้นอันนี้เพิ่นจะเป็นอาบัตทุกกดเป็นอาบัตได้ถ้าหากว่า มีความพยายามเพื่อจะฟังเนาะแต่ว่าถ้าหากว่าย่างไปซื้อกับเขาเปิดเพลงอยู่บ้านน่มันมีอยู่แล้วเดีเนาะเห็นบอกพะไปบิณธบาตแต่ละมือเขาก็เปิดเพลงแหะแต่ละเืินแต่ละ,ะ,ะชานเขาก็เปิดเพลงเปิดรำบางคนก็นตื่นมาจะเศร้ากับร้องรำทําเพลงเฮ็ดอีอย่างไปก็ร้องไปน้าอันนี้เพิ่นบ่เป็นอาบัตเพราะว่าเพิ่นบ่ได้อยากจะฟังเพิ่นบ่ได้พยายามจะฟังแต่ว่าเพิ่นได้ยินซื่อ หากว่าอยากจะฟังฮหดจังได๋ล,ล่ะสมมติว่ามีเสียงดนตรีอยู่พูนเอ๊ะบ่ได้ยินบ่คักปันใดย่งางไปเพื่อจะฟังเป็นอาบัตทุกๆเกา้าอย่างเนาะแต่ถามว่าเป็นบุญบ่ล่ะเขาถวายเพลงกันนะหากอยากให้เพื่อนมวนกับ่เป็นบุญเนาะเป็นบาปซ้ําอยากให้เพิ่นมวนนี่นะแต่ว่าบ่าได้หมายความาเฮ็ดสิ่งที่มวนไปไปบูชาแล้วจะบ,บ่เป็นบุญได้ในสมัยก่อนมีได้เทวดาทั้งหลายนี่ เขาเอาดนตีนี่ไปที่สีตีเป่าบูชาพระพุทธเจ้าก็เป็นบุญเื่กันเพราะเขาใส่ใจว่าเขาบูชาแต่ตามที่โยมเว้ามานี่นะน่าจะโบแมนแบบนั้นเห็นว่าเพิินมักละเอาไปล้องให้เพิินมวนอันนี้นี่นนนบได้บุญเน,นะาะบบได้บุญคันพระยากให้คนเอาไปสั่งให้คนเอาไปขับไปล้องให้ฟังพะระก็เป็นอาบัติได้เนาะนี่น่าจะพอเข้าใจเนาะ บแมเแต่ล้องเพียงไดฟ้อนให้เบิงกระตามดิดซีดีเปากระตา่างซูมื้อนี่มันเป็นไปแบบนั้นแด้เนาะจัดงานกระชินงานผ่าปางานอย่างกระตามนะจ้างคณะโนะมลำจ้างคณะโมฟ้อนมาฟ้อนมาลำมาดิดซีดีเปาให้ชาวบ้านชาวเมืองม่วนซ่นกันยาคูนั่นแหละเป็นคนเห็ดอันนี้คันเป่าแบบตรงๆเลยก็คือยะคูนั่นแหละเป็นคนเห็ดเป็นคนพากระทำถามว่ามันเถือกว่า่ะมันบ่บูชื มันบูถึบงบ่ต้าเนอเฮ็ุแบบนั้นเป็นอาบัติผะพ้อเห็แุบบคนที่เขาบ่โลภให้โลภเห็ุคนที่เขาบ่แบบกรธให้แบบกรธพพ่อมเห็แุบบคนที่เขาบ่หลงให้หลงพ้อมพระพุทธเจ้าเคยเว่ากับตาละบุตรตาละบุตรไปถามพระพุทธเจ้าว่าพวกข้าน้อยนี่นะ่ะเป็นมอรำเป็นคณะมอํำไปร้องรำตาเพลงเห็ุในคนทุกข์ให้เขาพ้นจากทุกข์ให้เขามีความสุขเป็นต้นพอข้าน้อยตายแล้วจะไปสวรสค์สั้นใดพรนะพุทธเจ้าบอกจะถามนะจะถามนะ เราก็ถามสองข้างสามข้างผุทธเจ้าก็บอกจะถามเราก็ยังบอกว่าไม่พุที่เจ้าบบรู้ตีนี่่ะถามแล้วบบตอบพระูุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเจ้าจากหู้เป็นบ่บุคคลใดก็ตามร้องลํำทำเพลงดีซีดีเบาให้คนอื่นฟังหลังจากแต่กายทำลายแล้วเขายอมเข้าถึงอาบาัยทุคติวินิบนะะาตนาลกเพราะว่าเหตุนคนที่บ,โบ่โลภให้เขาโลภมวนเพลินเอ้นมาโลภ เหตุคนบโบกอดเนี่ให้เขาโกดบางคนนี่ฟังเพลงแบบโกดธกดกับโกธขึ้นไหมเหตุคนโบลงให้เขาลงเพราะฉะนั้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เขาถึงอาบายทุกติวินิบนัตนรกจึงต่างกับที่อาจารย์วา่าว่าเทวดาก็ตามมนุษย์ก็ตามพากันไปดีสีดีเปาบูชาเจดีอันนี้เป็นบุญเพราะใจเขาอยากบูชานะแต่ว่าคนที่ไปร้องรำทำเพลงให้เขาม้วนนี่อันนี้บ บวมมวนบ,บ,บกหักเนาะเป็นบาปได้เป็นบาปได้เด้อน,นี่ก็ตอบคําถามของมิเอาเต่าไปเด้อตาบคําคถามของมิเอาเต่าไปแบบนี้เนาะเอาแล้วเนาะเมื่อนี้ก็คงจะได้เวลาพอสมควรก่อนเพราะว่าอาจารย์มีประชุมนะต้องประชุมกันสองประมาณแปดโมงไปเดี๋ยวนี้ก็มาลายแล้วเนาะมาลาย มากลายเวลาแล้วขออนุโมทนาลำเดอ้อญาิโยมกระตามครูบาอาจารย์ก็ตามที่มาห่วมกันสนทนาปาศัยธรรมะขันหากว่าเห็นบามันมีประโยชน์กะแสดไปเป็นธรรมทานเนาะและมือใหม่มีโอกาสมีเวลาเวลาอีกก็จะมาสนทนาไปเรื่อยๆคันยังบบป่วยยังมีเฮือมีแฮงยังมีเวลาว่างก็จะมาห่วมกันสนทนาอีกเรื่อยๆสิ่งใดที่ยังตอบบ่ได้ชัดเจนหรือยังบ่ได้ตอบก็ต้องขออาภัยไว้ก่อน าะหาคําตอบมาให้หรือว่าสิ่งใดจบประชันชัดเจนกับคอมเมนต์เข้ามาใหม่อ่เมื่อนี้ก็คงจะพอสมควรแล้วก็ขออนุโมทนานําในกุศลเจตนาของทุกคนทุก่านที่มาห่วมกันสนทนามาห่วมกันสดับรหับฟังขอให้บุญกุศลที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จงเป็นปัจจัยอํำนวอยอวยใสให้ทานทั้งหลายจงประสบพบเจอแต่ความสุขปราศจากทุกทางปวงท้ายที่สุดแล้วกขอให้ทุกคนทุกท่าน จงได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้โดยทั่วกันทุกทานทุกคนเชิญ